วันสวัสดีค่ะค่ะดักแรกค่ะตอนนี้เรียนอยู่มาเรียนภาษาอังกฤษที่ Discover English ค่ะมาเรียนได้3เดือนแล้วก็ถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ออสเตรเลียก็คืออย่างแรกคือก็ไม่ไกลจากประเทศไทยเนาะมาแล้วก็คือเราแบบอยู่ประเทศไทยอ่ะเราไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษมากนักแล้วก็แบบว่าเรียนแต่แกรมมาเรียนแต่ไรติ้งเรียนในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบฝึกพูดอยากอยู่ในสภาวะที่เราแบบได้พูดจริงๆได้ฝึกพูดจริงๆแล้วก็เลยเลือกมาแล้วคือทำไมถึงเลือกโรงเรียนนี้ก็คือมีพี่แนะนำมาว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ใกล้ชิดเราสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้อย่างเป็นกันเองแล้วคือสามารถถามคำถามอะไรก็ได้แล้วก็คือเราได้เรียนรู้คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้คือมันเป็นโรงเรียนที่เป็นกันเองค่ะคือไม่ซีเรียสไม่ถึงกับขั้นซีเรียสที่ต้องมานั่งแบบว่าทำข้อสอบตลอดเวลาหรือว่าเป็นอะไรที่ซีเรียสกดดันคือเป็นกันเองเราสามารถเรียนรู้เปิดใจกว้างเรียนรู้ก็รักภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะคะค่ะก็สำหรับกีนะคะสำหรับกีนอ่ะกีมาเรียนโรงเรียนนี้ได้ก็เกือบปีแล้วที่เลือกเรียนที่ออสเตรเลียก็เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือมันใกล้บินจากเมืองไทยประมาณ 9-10 ชั่วโมงเองแล้วก็ที่เลือกเมลเบิร์นเพราะว่ามันเซฟตี้กว่าสปอร์ตเมืองอื่นๆแล้วก็การคำนวณคนพิเนี่ยสะดวกมากคือไม่ต้องกลัวว่าเราไปไหนจะลำบากเลยแล้วก็ที่เรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าหนึ่งคือโรงเรียนเนี้ยมีการเรียนการสอนที่ไม่เข้มงวดเกินไปแล้วก็ไม่แย่จนเกินไปคือเราสามารถที่จะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรอย่างไปด้วยแล้วที่สำคัญอย่างโรงเรียนนี้เขามีเรียกว่า extra class ที่เราสามารถที่จะเข้าไปจอยได้แล้วที่ยังไม่ต้องเสียตังค์เลยทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วทุกวันเนี่ย extra class ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่วันว่าจะเป็นหัวข้อไหนแล้วที่เลือกเรียนโรงเรียนนี้แล้วพอมาเรียนเนี่ยเราไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆแล้วรู้สึกดีกว่าด้วยเพราะว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี้ยเนี่ยคือยังไงคือแบบเฟรนลี่มากแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ที่เนี่ยแล้วเราไม่คิดถึงบ้านอบอุ่นทุกคนเป็นกันเองแม้กระทั่งอาจารย์เขาสอนเราแล้วเขาไม่ละเลยที่จะตอบคำถามในทุกๆคำถามเลยนะแล้วมาของเราอยู่มาประมาณ7เดือนแล้วก็คือเหตุผลแรกที่เลือกที่นี่เป็นเพราะว่าก็ต้องไปถามอย่างแรกคือเอเจนต์ก่อนเขาก็แนะนำบอกว่าที่นี่อาจารย์เป็นกันเองแล้วก็เพื่อนเฟรนลี่มากแล้วก็คนไทยไม่เยอะมากด้วยแล้วก็อย่างที่กรีนบอกมีเอ็กซ์ตร้าคลาสก็คือเราสามารถจอยได้แล้วอย่างวันอังคารเขาก็จะมีเหมือนจ็อบคัพก็สามารถแนะนำเรื่องที่แบบเราหางานทำอะไรอย่างนี้ซึ่งเราสามารถหารายได้นิดหน่อยได้เอามาช่วยเรื่องแบบค่ากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเฟรนลี่มากๆแล้วก็อาจารย์ก็สามารถถามทุกอย่างที่เราอยากรู้ถามได้หมดแล้วก็นอกรอบก็ถามได้ด้วยใช่ดีมากบรรยากาศโรงเรียนดีมากสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะมาดีหรือเปล่าคือตอนแรกส่วนตัวก็คือเครียดอยู่เหมือนกันจะมาไกลบ้านจะมาอยู่ยังไงจะมาจะพูดภาษาเขายังไงเราพูดไม่ได้เราจะอยู่ได้หรือเปล่าเรากลัวซีเรียสไปหมดทุกอย่างแต่พอมาแล้วอยากบอกเลยว่าอยากอยู่ต่อใช่ลองมาแล้วแบบมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆคือมาแล้วมันเปิดโลกทัศน์เราได้มากจริงๆคือแบบคืออยากให้มาอยากให้ลองดูจริงๆส่วนเราว่ามันที่เรามาเรียนที่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะมันก็ถูกที่ว่าเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษในเมืองไทยได้เรียนที่ประเทศเราได้ซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกกว่าเยอะก็จริงแต่ว่าตอนที่มาถึงที่นี่แล้วรู้ว่ามันแตกต่างกันมากคือหนึ่งอยู่เมืองไทยเนี่ยเราเรียนที่เมืองไทยแล้วโอเคเราเรียนในห้องเราใช้ภาษาอังกฤษในห้องแต่พอเราออกมาข้างนอกแล้วทุกคนอ่ะพูดภาษาไทยเหมือนเดิมแน่นอนพูดกับที่บ้านพูดกับครอบครัวรับรองไม่มีใครใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาหรอกแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยเราอยู่ในสังคมภาษาอังกฤษเราใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าคุณจะทำอะไรเราต้องใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนคือยังไงคือมันไม่ได้ไงก็ต้องได้ถูกป่ะแล้วแต่ว่าอย่างนึงเลยที่เราจะแนะนำไว้ว่าสำหรับที่จะแบบว่าฝึกฝนตัวเองสำหรับภาษาอังกฤษคือคุณอยู่ในสังคมภาษาอังกฤษคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณอยู่กับเพิ่มภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ที่ practice ตัวเองคุณยังพูดภาษาไทยอยู่หรือว่าคบแต่เพื่อนคนไทยคือคุณไม่ยอมเปิดโลกทัศน์ของคุณเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ได้คืออย่างหนึ่งคือพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษแม้ว่าคุณจะอยู่กับเพื่อนคนไทยก็ตามแล้วก็คืออย่างนี้ก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนชาติอื่นด้วยได้พบปะวัฒนธรรมที่ต่างกันถูกไหมคะแล้วก็พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ถึงแม้ทำงานร้านไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพยายามคบเพื่อนจากต่างชาติเยอะๆเราก็จะได้ฝึกพูดเยอะได้ฝึกฟังสำเนียงของคนต่างชาติด้วยอย่างหนึ่งที่เราชอบเลยนี่คือเขา mix nationality ในห้องเดียวกันเขาจะไม่ให้เอาพยายามที่จะแบบ
ยากว่าสมมติเราจากมาจากเมืองไทยนี้ใช่ปะเขาจะพยายามที่จะแยกเราเขาจะกลุ่มใช่จะไม่ให้เราไม่มานั่งถูกเดียวกันนั่งถึงแล้วบอกว่าทำไมถึงอยู่ที่นี่ยังไงก็ได้ภาษาอังกฤษแน่นอนใช่ยังไงก็ลองดูกัน discover English ไม่ผิดหวังค่ะ